ตอนนี้ทางเรามีบริการรับออนเวลาแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นออนเช็คชื่อ120นาที600นาที1800นาที3600นาที6000นาที9000นาที12000นาทีแล้วก็20000นาทีแต่ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับเพราะเรายังมีรับหามีดทองและ VIP เพชรหรือไม่ก็จะเป็นรับปั๊มเวลนะครับใครที่สนใจนะครับก็สามารถติดต่อเฟซส่วนตัวผมได้เลยนะครับแล้วก็รับชมคลิปให้สนุกนะครับขอบคุณครับก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาอยู่กับไอช็อตนะครับวันนี้ผมมาเล่นประตูผี1แบบยากนะครับว่าจะลงกันหลายคนแหละแต่ว่าสร้างห้องแล้วมันไม่มีใครมาเล่นไงผมก็เลยบอกว่าเล่นคนเดียวก่อนละกันนะครับปืนที่จะใช้เนี่ยก็จะเป็นX Cyberpunk เหมือนเดิมเลยนะครับผมจะบั๊กกับสกิลกด Z นะครับยิงแบบว่ากระสุนไม่จำกัดไปเลยนะครับเดี๋ยวผมขอบั๊กก่อนนะครับค่อยกระโดดลงไปนะบั๊กแป๊บฮอลิด่านนี้มันกด F1 ใช้แอนิเมชันได้นะครับก็เลยบั๊กเล่นซะเลยนะครับกลับมาทำคลิปด่านประตูผี1ไปครับปืนนี้มันแรงนะครับปืนนี้มันแน่นอนอยู่แล้วไปครับนี่แรงไม่แรงก็ดูเอานะครับไปครับไอพวกนี้สบายสบายครับหมดเวฟยังหมดเวฟแล้วมาที่เหลือก็เคลียร์ตรงเรือครับขึ้นบนเรือเลย ระวังตกแล้วกันแค่นั้นแหละตายแตกหนึ่งโอ้ยปั๊มเรือให้ตัวเองด้วยอ้อเดี๋ยวแตกเอ้ยหลบก่อนเอ้ยยิงไม่โดนจริงดิมันยังวะนี่ดิชัวโดนชัวเคลียร์หมดครับธนู 8.5 เรามันแรงอยู่แล้วนี่กระสุนไม่จำกัดแล้วก็ยิงมันๆเลยครับยิงเรื่อยๆครับจนกว่าเราจะตายอ่ะตายก็บั๊กใหม่ได้ไม่มีปัญหาแล้วเอายิงป้อมธนูให้แตกครับเหลืออีกมาใครเข้าดิสคอร์ดมาวะนี่พวกนี้ยิงไปเลยแล้วแต่ครับใครจะปั๊มก็ปั๊มเอาแต่ผมไม่ปั๊มครับเสียเวลาครับเราเน้นแบบว่าจบไวดีกว่านะครับไปมาไรโอเดี๋ยวผมลองใช้ไอ้มีด 8.5 ดาวนี้มันเวิร์กไหมโอ้คนแรงแรงนะครับนี่อ่ะเอ้ยเรามีตัวช่วยแล้วเผื่อไปว่าเราใช้ปืนไม่ไหวอะไรเงี้ยนะครับเราจะได้ใช้มีดนี้แทนนะครับแจ๋วแรงเดี๋ยวลองนี่ดิธนู 8.5 ดิจิ้มเดียวแตกหมดตัวโอ้ไปหมดผมบอกเลยครับว่าทั้งอาวุธหลักรองระยะประชิดเนี่ยมีแต่ของแรงๆนั้นนะครับยิงเลยยิงเลยแค่ปืนนี้ก็ผ่านแล้วครับบอกเลยหมดยังหมดแล้วด่านที่3ไม่หมดหรอมีอีกเหรอโอ้ยไม่เล่นนานแล้วลืมจริงกันเนี่ยโอ้โหแรงชิบหายโคตรแรงอ่ะปกติผมเอามาเล่นด่านมีดไงเห็นมันตั้งไอวอลได้ไง ผมขอเรียกว่าไอวอลนะแต่ PVE มันกด F ไม่ได้เนาะมันตั้งไอวอลไม่ได้มันน่าเอามีดนี้ไปเกียร์ในห้องบอมแมปเนี่ยแบบว่ายิงแล้วก็ไปตั้งไอวอลในนึกว่าเล่นฟรีไฟร์อะไรเงี้ยมาตรงเนี้ยรอบเนี้ยตรงกลางเยอะเดี๋ยวถ้าเกิดไอตัวควายธนูออกมาเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอาไอมีด 8.5 เนี้ยเล่นแม่งดูรอออกมากันออกมาไปโอ้โหมีดได้เป็นเต็มๆเลยมีดมันแรงจริงมีคนเข้ามาช่วยก็ดีเล่นคนเดียวมันเหนื่อยนะครับหมดยังเหลืองนู้นตรงนู้นเพื่อนไม่เคลียร์โอเคเข้ามาแล้วเริ่มเข้ามากันแล้วโอ้ผมไม่ได้เก็บไม่ได้เติมกระสุนเลย กระสุนในธนู 8.5 จะหมดแล้วรูไหนเนาะจำไม่ได้แล้วรูนี้ก็ทุกรูแหละทำอะไรครับเพื่อนโอเครอบนี้ เข้าไปเติมกระสุนกันน่าจะได้เยอะอยู่แดง40โคตรเยอะหมดยังเอ่ยมันมีอีกเคลียร์หมดรอบที่9แล้วครับรอบนี้ ผ่านอย่างรวดเร็วนะครับชาร์จนี้รอเลยไปปักไว้ได้หลายที่เลยได้หลายที่ไหมเนี่ยอ๋อที่ใดที่หนึ่งเหร
นึกว่าปักแล้วไม่ได้อยู่ถาวรตลอดเลยถ้าอย่างนี้ดีเราโกงได้เลยเนี่ยแบบว่าเกรียนปักทั้งแมปอะไรเงี้ยมารอบนี้แม่งชนแล้วแม่งแรงปักไว้แล้วก็ปืนอัดแม่งเฮ้ยมีดนี้มันสตันด้วยถามจริงมาใช้ปืนยิงบ้างครับเล่นแต่มีดโก้โก้โอ้วิ่งโคตรเร็วเร็วชิบหายรอบนี้หมามันเยอะเอาหมาก่อนหมดยังหมามันระเบิดใส่ตัวเรานะครับเวลาเรายิงสกิลมันแบบว่ายิงแล้วมันล้มอ่ะเนาะอ่ะฝากไว้ก่อนเราต้องระวังไอ้เสาพวกนี้ด้วยครับเดี๋ยวแม่งตำหัวแตกตายเลยเนี่ยรอบ43ครับรอบ43รอบที่14เราก็จะเจอบอสแล้วเอาเซ่ไหนวะเอาเซ่เกลี้ยงหมดเกลี้ยงโอ้แต่พลังโจมตีนี้น้อยมากเลยเพิ่งจะคูโถแต่ก็ไม่เป็นไรอะมาเนี่ยรอบบอสละผมปักไว้ที่แถวนี้ไงเดี๋ยวปักไว้ตรงไหนดิปักไว้ที่แถวตรงกลางแล้วกันมายิงบอสครับดาเมจเลย94นะครับ94นี่ถือว่าแล้วนะโอ้ร้อยกว่าแล้วเฮ้ยบักเป็นหลุมดูดเหรอเนี่ยไปครับยิงครับบอสตายครับระเบิดน้ำแข็งผมก็มีแต่ว่าเดี๋ยวรอเก็บไว้รอบที่18ดีกว่ามาแล้วมาดิโอ้แค่ปืนก็เอาอยู่แค่ปืนก็เอาอยู่มันแน่นอนแล้วครับปืนมันแรงอยู่แล้วแต่ตอนนี้ผมติดเที่ยอะไรเนี่ยโอ้วิ่งช้าเลยเดี๋ยวติดอะไรติดไอ้นี่ของมีดใช่ไหมเนี่ยโอ้วิ่งอย่างอื่นเฮ้ยวิ่งช้าใช่ไหมเฮ้ยถามจริงกูเป็นอะไรเนี่ยผมติดสกิลอะไรเข้าวะเนี่ยวิ่งช้ามากเลยไม่เป็นไรผมขี้เกียจบั๊กใหม่เอ๊ะหรือบั๊กใหม่ดีวะเอ๊ะเดี๋ยวบั๊กใหม่เลยก็ได้เพราะว่าสกิลนี้ก็หมดแล้วบั๊กใหม่ดีกว่าครับเดี๋ยวปักปืนดิเอ็กซ์ไซเบอร์พังของเราปืนเรามันแรงอยู่ในปลอดภัยโดยที่ไม่ต้องมีไอ้ลูกกิ้งปักได้แล้วเฮ้เพื่อนทำอะไรนี้เฮ้เพื่อนทำอะไรนี้ผมจะไม่เข้าใกล้หลุมดูดแล้วเอาเคลียร์หมดโคตรเร็วมารอบบอสเลยปักไว้ตรงไหนดีไอ้พวกหมากับตัวยิงธนูมันน่าสงสารปักไว้ตรงนี้แม่งเลยเอ้าทำไมนี่บั๊กหลุดอ่ะบั๊กมันหลุดเฉยเลยอ่ะแล้วตัวสีขาวไม่อยู่เหรอเฮ้ยเดี๋ยวใครโปรไปเนี่ยไอ้สัตว์มันแรงเกินแรงชิบหายเกินไปแล้วนายนายโปรเนี่ยไปดูเขายิงดิโอเคมันแรงเกินไปโอ้โหแม่งห้องนี้แม่งมีโปรเฉยเลยโอเคแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับไหนเขาก็มาช่วยแล้วก็โอเคคลิปได้สั้นๆไม่ยาวนะครับยังไงนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามผมนะครับแล้วก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม